วันนี้เรามีเมนูหมูกรอบโลโบมาฝากค่ะขั้นแรกเติมน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันต้มจนน้ำเดือดนำเนื้อหมู3ชั้นลงต้มโดยหันด้านหนังลงต้มโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงจนหมูสุกนุ่มแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นใช้ส้อมจิ้มหนังหมูให้คั่วจากนั้นทาหนังหมูด้วยน้ำส้มสายชูส่วนด้านเนื้อหมูโรยผงหมักไก่ตาโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปผึ่งแดดจัดจัดจนกระทั่งหนังหมูแห้งตึงนำหมู3ชั้นที่หมักลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยหันด้านหนังลงทอดจนหนังหมูสุกพองจึงกลับด้านทอดต่อจนหมูเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจะใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบต้นหอมขิงดองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูหมูกรอบโลโบเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้